แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีครับถูกต้องแล้วครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับทานเค้กก็ลืมไปจ้าที่รักมีเมียลงมาเล่นอีกนะเอ้าก็เขากำลังฮิตกันอยู่เลยไงซีรีส์วายคุณธราดลเนี่ยไม่อินเทรนด์ซะเลยนะตัดเค้กกินเลยไหมเอ้ยใจเย็นดิทำดีๆนี่นนมึงยังไม่ตอบกูเลยนะตกลงมึงคิดว่ากูทำผิดอะไรทำไมเขาถึงต้องพูดกับกูแบบนั้นด้วยมึงไม่ผิดแต่มึงก็ไม่ถูกที่มึงหนีออกมาแบบนี้ก็อยู่ไปมันก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเอาแล้วทำไมมึงไม่อยู่คุยให้รู้เรื่องล่ะมึงก็ต้องเข้าใจสัญชาตญาณความเป็นแม่ด้วยนะเว้ยคนเป็นแม่เขาก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาและยิ่งแม่ที่เป็นหมออย่างประภัยแล้วเนี่ยคูณสองไปเลยมึงเรื่องห่วงลูกกูเข้าใจนุ้ยแต่ห่วงแล้วต้องมาพานใส่กูด้วยเหรอก็มนุษย์แม่ไงเขาพานเพราะเป็นห่วงก็เลยต้องหาที่ลงเพื่อระบายแล้วใครที่อยู่ใกล้ที่สุดล่ะก็สามีอย่างมึงไงเออมึงก็ทนเขาไปหน่อยนะจะขอเมนูไวน์หน่อยเอาเฮ้ยพอแล้วไอ้ดินมึงควรจะมีสติกลับไปคุยกับเมียมึงนะมึงจะได้ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องมึงพูดกันยังไงว่ามึงคุยแล้วจะรู้เรื่องนั่นน่ะเอามานี่ไม่ต้องเอามานี่พอแล้วเชื่อกูกูไหวมึงฟังกูบ้างดิมึงไม่ได้ฟังแล้วมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะพอดีเฟรมมานั่งคุยกับลูกค้าโต๊ะนู้นอ่ะเห็นพี่นั่งอยู่ก็เลยเข้ามาทักทายแล้วนี่มากับใครหรอเฟรมต้องรู้จักไหมนี่ดินเพื่อนที่เรียนกับพี่ที่คริฟแลนด์อ๋อนี่เฟรมน้องสาวกูเคยได้ยินแต่ชื่อเพิ่งจะเคยเจอตัวจริงว่าแต่เพื่อนกันนี้เขาต้องมีเค้กฉลองแอนนิเวอร์ซารีกันด้วยเหรอก็คือมันตั้งใจจะมาฉลองกับเมียมันนะแต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยทะเลาะกันอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ได้มีคนเสียงแค่เพียงหนึ่งคนเอ้าเฟรมจะไปลิ้นให้มันอีกทำไมอ่ะมันต้องกลับไปเคลียร์เมียมันให้รู้เรื่องถ้าอยากเคลียร์ก็คงเคลียร์กันตั้งแต่แรกแล้วไม่ขับรถออกมาหรอกถูกไหมนี่จะไปเข้าข้างมันอีกแล้วนี่รู้หรือว่าใครผิดใครถูกไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าได้นั่งด้วยก็จะนั่งดื่มเป็นเพื่อนให้ปรับทุกข์ไม่ใช่คอยขัดขอโทษนะคะขอแก้วไวน์เพิ่มด้วยค่ะได้ครับไวน์เพิ่มได้ไหมไม่เอาขอเมนูไวน์ด้วยค่ะได้ครับนี่พี่นนท์ทำตัวให้สมกับเป็นเพื่อนที่ดีหน่อยสิแกทำให้เสียชื่อเฟรมCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ